คำถามคือครับดร.เอลงสมัครรอบนี้มีแนวนโยบายการดูแลคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตในเมืองหานครแห่งนี้อย่างไรเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนไม่ได้เลือกตั้งมา9ปีพวกเฟิร์สโหวตเนี่ยประมาณเฟิร์สโหวตประมาณ 700,000 คนผมบอกเลยนะครับว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนวิสัยทัศน์ตรงนี้เป้าหมายตรงนี้ชัดสวัสดิการบอกชัดเจนครับว่าอันดับแรกเลยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Wi-Fi จุดละ 1,000 เมกทั่วกรุงเทพคนรุ่นใหม่ตรงนี้เขาได้ลดค่าใช้จ่ายเขาได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงออนไลน์ตั้งใจจะทำก็คือกองทุนจ้างงานชุมชนผมไปเดินชุมชนแล้วคนตกงานเยอะพี่โอเห็นไหมฮะ 2,000 ชุมชนเฉลี่ยชุมชนละ 600,000 บาทครับต่อปีนะครับสร้างงานได้ถึง 50,000 อัตราเขาได้ลุกยืนขึ้นได้แล้วแนวทางการแก้ปัญหา PM 2.5 ฝุ่นนี่นะซึ่งเป็นวิกฤตซ้ำซากของกทม.เนี่ยจะแก้ยังไงตั้งใจเลยจะติดตั้งอุปกรณ์วัดฝุ่นอย่างน้อย 2,000 จุดเขตไหนอยู่4แยกไหนที่มีการก่อสร้างตัวแดงปี๊ดเลย ผู้ในการเขตอยู่ไม่ได้แล้วนะเออผู้ในการร้อนเดือดร้อนแล้วนะดิ้นแล้วเดือดร้อนแล้วนะตอนนี้ไม่เกี่ยวกับผมนี่ก็ไม่ได้มาวัดตรงนี้9คำถามกับสุชาชวีที่จะตอบว่าจะแก้ปัญหากทม.ให้กับคนเมืองอย่างไรเราถามไป4ข้อโอ้กลับมาคำถามข้อที่5พีวีคำถามที่5คือลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกลับจะบอกอย่างนี้บอกให้ชัดเจนเลยว่าส่วนที่ตัวเองมั่นใจก็คือว่าตลอดความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจมา30ปีแล้วเราสั่งสมเรื่องที่เกี่ยวกับงานกทม.ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวะงานช่างงานสาธารณสุขงานเรื่องการแพทย์และงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งพี่ๆก็รู้ว่าผมเองต้องกู้วิกฤตขององค์กรที่ผมเคยอยู่มาตรงนี้ผมก็เชื่อว่าไอ้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และพลังที่ผมมีอยู่มันแก้ปัญหาแล้วเปลี่ยนกทม.ได้ตรงนี้ผมมีความมั่นใจมากครับคำถามคือครับดร.เอลงสมัครรอบนี้มีแนวนโยบายการดูแลคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตในเมืองหานครแห่งนี้อย่างไรเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คนไม่ได้เลือกตั้งมา9ปีพวกเฟิร์สโหวตเนี่ยประมาณเฟิร์สโหวตประมาณ 700,000 คนถือว่าคนรุ่นใหม่แหละใช่ครับนโยบายยังไงชัดเจนเลยครับพี่วีพี่โอผมบอกเลยนะครับว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนวิสัยทัศน์ตรงนี้เป้าหมายตรงนี้ชัดสวัสดิการบอกชัดเจนครับว่าวันนี้จะต้องทำให้คนลุกยืนได้เท่ากันก่อนก็คือลดค่าใช้จ่ายของเขาสร้างโอกาสให้เขาอันดับแรกเลยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่เป็นพื้นฐานของสวัสดิการของเมืองที่ทันสมัยนะพี่โอครับอ๋อนี่ครับตั้งใจนี่ก็เป็นนโยบายชัดเจนว่าอินเทอร์เน็ต 150,000 จุด Wi-Fi จุดละ 1,000 เมกทั่วกรุงเทพคนรุ่นใหม่ตรงนี้เขาได้ลดค่าใช้จ่ายเขาได้สร้างโอกาสในการเข้าถึงออนไลน์ครับนี่ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยน้องๆจะได้รับการดูแลเป็นเมืองสวัสดิการที่มีคุณภาพเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงลูกของเขาด้วยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็การดูแลพ่อแม่เขาด้วยสาธารณสุขที่ดีขึ้นครับมีแค่อินเทอร์เน็ตฟรีไหมมีเยอะเลยครับพี่โอแล้วก็สวัสดิการตัวอื่นๆสำหรับคนรุ่นใหม่จะทำอะไรตั้งใจจะทำก็คือกองทุนจ้างงานชุมชนผมไปเดินชุมชนแล้วคนตกงานเยอะพี่โอเห็นไหมฮะ 2,000 ชุมชนเฉลี่ยชุมชนละ 600,000 บาทต่อปีนะครับสร้างงานได้ถึง 50,000 อัตราเขาได้ลุกยืนขึ้นได้แล้วนะครับเขาได้ลุกยืนขึ้นได้และอย่าลืมนะครับว่ากทม.คือผู้ซื้อรายใหญ่พี่โอพี่วีเราโรงเรียนนี่เราเรียนฟรีครับเราให้ชุดนักเรียนอาหารกลางวันก็ฟรีแต่เราก็ไปซื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับตรงนี้ตั้งใจเลยครับว่าชุดนักเรียนอาหารต่างๆหรือวัตถุดิบชาวบ้านชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจนะครับได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากโอกาสที่กทม.เองเนี่ยได้เริ่มต้นให้เขาได้ครับถือว่าเป็นสวัสดิการเพื่อคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ลุกยืนขึ้นได้คำถามต่อไปครับเราไปสู่คำถามโอ้โหที่7ครับคำถามที่7เนี่ยบอกโอ้ทุกเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะมาทุกครั้งแนวทางการแก้ปัญหา PM 2.5 ฝุ่นนี่นะซึ่งเป็นวิกฤตซ้ำซากของกทม.เนี่ยจะแก้ยังไงพี่วีไม่ได้มาแบบเป็นหน้าหนาวนะฝุ่น PM 2.5 อยู่กับเราตลอดจุดวัดฝุ่นกทม.มีแค่หลักร้อยจุดทั้งที่กทม. 1,600 ตารางกิโลเมตรตั้งใจเลยจะติดตั้งอุปกรณ์วัดฝุ่นอย่างน้อย 2,000 จุด
ซึ่งตรงนี้ลาก็ทำได้ขอนเชียงใหม่ก็ทำได้สงขลาก็ทำได้หมดพอคนเขาเห็นแล้วก็ให้ป้ายของกทมโฆษณาซึ่งขอความกรุณาเอกชนซึ่งร่วมกับเราอยู่แล้วคนเขาจะได้ตื่นตัวรู้แล้วยังไงคำถามนี้ดีมากรู้แล้วอันดับแรกเขาระวังตัวนะเขาได้ป้องกันฝุ่นแต่ที่สุดยอดก็คือเหตุไหนอยู่สี่แยกไหนที่มีการก่อสร้างตัวแดงปี๊ดเลยผู้ในการเขตอยู่ไม่ได้แล้วนะผู้ในการเขตดิ้นแล้วนะดิ้นแล้วเดือดร้อนแล้วนะตอนนี้ไม่เกี่ยวกับผมนี่ก็ไม่ได้มาวัดตรงนี้ตอนนี้เคเตอร์ที่คุณต้องไปจัดการต้องครับเป็น KPI แล้วรู้เลยว่าตรงนี้ตึกที่ก่อสร้างอยู่ผู้ในการเขตเขาเห็นแล้วดินละเพราะฟ้องตัวเลขโชว์เขาก็ต้องไปจัดการกับอาคารนั้นว่าถ้าเกิดคุณยังปล่อยแบบนี้อยู่คุณถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้ได้เลยเห็นไหมครับได้ทันทีเพราะตอนนี้พี่โอมันคือจริงๆมันติดตุดวัดน้อยเขตแบบภูมิใจมากว่าเขตเราไม่เป็นจริงไม่หรอกคือไม่มีตัววัดไม่มีตัววัดจริงๆครับแต่ต่อไปจะมีตัววัดและมีอินดิเคเตอร์ให้ผอ.เขตตระหนักและเข้าไปจัดการคำถามข้อที่8คำถามข้อที่8พี่โอโอ้โหเรื่องนี้คือเหมาะเลยนะเนี่ยและเป็นความหวังของคนในมหานครนี้ว่าอยากให้กรุงเทพมหานครเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ในสิ่งที่พี่เออยากจะทำกับกทมคืออะไรบ้างครับพี่โอวิสัยทัศน์ผมชัดเลยเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนครับและนโยบายเนี่ยรวมกันแล้วก็คือสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้คืออะไรคือการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาซ้ำซากที่ไม่มีความซับซ้อนนำเทคโนโลยีมาคืนเวลาให้กับประชาชนนำเทคโนโลยีมาบริการแล้วทำให้เกิดการโปร่งใสลองคิดตามผมไอ้การขอใบอนุญาตการติดต่อตามเขตกฎหมายวันนี้ไม่ควรที่ต้องไปแล้วพี่โอพี่วียื่นไปไม่รู้อยู่ที่โต๊ะไหนเมื่อไหร่จะได้ถูกไหมครับยังเดินเอกสารตามโต๊ะยักซีหลอกอยู่ไหมยังใช้ดุลยพินิจอยู่ใช่แล้วผู้ว่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดขึ้นบนมือถือเมื่อไหร่โอ้โหอยู่ที่โต๊ะไหนกี่วันแล้วอะไรแล้วหลายหลายอย่างเพราะงั้นแล้วตรงนี้แหละสมาร์ทซิตี้โอ้นี่เอาสำนักงานเขตไปอยู่ในมือถือเลยเหรอใช่ครับโอ้โหสมาร์ทซิตี้ในความหมายคือบริการกับประชาชนในหน้าที่ของกทมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อยากให้คนจำกทมแบบไหนกทมมาแล้วอยากให้คนต่างชาติมาแล้วรู้สึกว่าเป็นเมืองที่เขามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยสุขเขาพูดถึงเราในฐานะที่ว่าดีขึ้นทุกวันทุกวันเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองที่เปิดโอกาสให้คนแล้วคนต่างชาติเก่งๆมาเยี่ยมกทมแล้วบางทีอยากจะมาอยู่โดยเฉพาะคนมีความรู้ความสามารถจะได้ดึงดูดคนเก่งๆมาอยู่เหมือนกับคนอยากไปอยู่อเมริกาอยากอยู่เยอรมันอยากอยู่สิงคโปร์หรืออยากจะอยู่ญี่ปุ่นครับคำถามสุดท้ายโอ้โหนี่คำถามเอ๊ครับลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม บอกจุดอ่อนบอกจุดแข็งแล้วเอ๊ประเมินว่าใครคือคู่แข่งคนสำคัญของสุชาติชวีวันนี้นะจากที่ประกาศแล้วก็สมัครเปิดตัวมาแล้วก็ขึ้นเวทีดีเมทดีเบตนะพี่โอพี่วีทุกคนนี่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทุกคนเลย มีศักยภาพมีจุดแข็งนะครับเพราะงั้นทุกคนวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทุกคนครับ